So <s Elliott ills> อันยองอัสซโยสวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนเกาหลีเอวีเดนนะครับผมอ่ะก็คลิปนี้กลับมาสอนภาษาเกาหลีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในคลิปนี้นะครับแม่ช่วงนี้นะครับผมจะพูดเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยสะดวกนักนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่ต้องยกเพราะว่าข่าวการเมืองนี่มาแรงเหลือเกินนะครับผมนะบ้านเรานะครับผมข่าวการเมืองบ้านเรานี่ค่อนข้างมาแรงเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่อะไรสนใจการเมืองเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับผมเกาหลีเอวี a ดเราก็ขอก,อก่อกระแสน,นิดนึงนะครับผมถึงจะเป็นช anel เกี่ยวกับเกาหลีก็เถอะแต่เราก็พูดเรื่องการเมืองได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาดูกันในส่วนของ5ชุดคําศัพท์ในหมวด การเมืองนะครับผมอ่าก็เรามาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับด้านการเมืองกันบ้างนะครับผมก็รู้ไว้ไม่เสียหายนะครับผมอย่างน้อยก็เอาไปอ่านเจอในข่าวหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะได้พอทราบว่ามันพูดถึงเรื่องการเมืองหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะต้องบอกก่อนว่า5ชุดคาศัพท์นี้นะครับผมก็เป็นคําศัพท์ที่อยู่ใน หมวดเดียวกันนะครับผมก็คือมีคําใกล้เคียงเป็นชุด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 นะครับผมเวลาจําก็จะจําได้โดยง่ายนะครับก็เดี๋ยว5ชุดคําศัพท์นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนไปดูกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับผมสําหรับทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ก็กด s u b s c r i b e ให้ทีนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับผมสาหรับชาแนเกาหลี everyday นะครับ อ่าครับผมชุดแรกนะครับผมก็แน่นอนนะครับผมคําศัพท์หมวดการเมืองนะครับผมเราก็ต้องมาพูดกันถึงคําว่าการเมืองกันก่อนนะครับคําว่าการเมืองในภาษาเกาหลีก็คือจองชีนะครับผมจองชีนะครับจองชีนะครับจองชีนะครับก็คือการเมืองนะครับผมในส่วนของคําว่าจองชีนะครับก็ถัดมานะครับผมจากคาว่าจองชีนะครับผมก็จะเป็นจองชีกานะครับ จ้องชีกานะครับเห็นไหมครับผมว่ามันเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันที่คำว่าจ้องชี้นะครับผมจ้องชี้เฉยๆก็คือการเมืองนะครับส่วนจ้องชีกานะครับเติมกาเข้าไปกลายเป็นคําว่านักการเมืองอ่ากลายเป็นคำว่านักการเมืองนะครับเติมคําว่ากาลงไปเท่านั้นเองนะครับก็อ่ะสองคำแล้วนะครับผม อีกคำหนึ่งนะครับผมคำที่3มในชุดนี้ก็คือจ้องแชกนะครับผมจ้องแชกนะครับจ้องแชกนี่แปลว่านโยบายนะครับอ่าก็สังเกตนะครับผมจะมีคําว่าจองเหมือนกันนะครับทั้ง3คําเลยนะครับต่างกันที่ข้างหลังนะครับจ้องฉี่นะจ้องฉี่จ้องฉี่คือการเมืองนะครับจ้องฉิกาคือนักการเมืองส่วนจ้องแชกก็คือนโยบายนะครับวิธีการจําก็ไม่ยากนะครับผมจ้องฉี่คือการเมืองจําไว้ครับจ้องฉี่การเมือง ส่วนจ้องชิกานะครับก็คือนักการเมืองนะครับผมอ่าวิธีจําก็แค่เติมกาเข้าไปข้างหลังนะครับเวลาเราเติมคําว่ากาเข้าไปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะหมายถึงตัวบุคคลนั้นๆนะครับอย่างจ้องชีคือการเมืองใช่ไหมจ้องชีกาก็คือคนที่เล่นการเมืองก็คือนักการเมืองนั่นเองนะครับนี่คือจ้องชีกานะครับเหมือน อึมากานะครับอึมากาก็คือนักดนตรีอึมมาก็คือดนตรีนะครับอึมากาก็คือนักดนตรีนะครับส่วนจ้องแชกนะครับผมแชกนี่แปลว่าหนังสือนะครับถ้าใครเรียนภาษาเกาหลีบ้างพอจะทราบแชกนี่คือหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นจ้องแชกก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับด้านการเมืองนะครับก็คือนโยบายนั่นแหละนะครับก็คือเป็นนโยบายนะครับ ประมาณนี้นะครับวิธีการจําก,ก,ก็ประมาณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าในเมื่อเราจัดมาเป็นชุดคําศัพท์แบบนี้แล้วก็จะจําได้โดยง่ายนะครับผมเพราะว่ามีคําเหมือนกันอยู่ส่วนหนึ่งนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนคําเล็กๆน,น้อยๆก็จะกลายเป็นอีกคำหนึ่งซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับโอเคอันนี้คือชุดแรกนะครับผมใน5ชุดที่นํามาพูดกันนะครับไปดูชุดที่2กันบ้างนะครับผมชุดที่2นะครับ ชุดนี้เราจะมาว่ากันที่พักการเมืองกันบ้างนะครับพักการเมืองในภาษาเขาหลีคือจ้องดังนะครับจ้องดังอ่ามีคำว่าจองอีกแล้วนะครับผมอ่ะมีคำว่าจองอีกแล้วนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้พ้องกับที่คำว่าจองนะครับจ้องดังแปลว่าพักการเมืองนะครับจ้องดังนะครับจ้องดังนะครับพักการเมืองนะมาดูตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปก็คือยอดังนะครับผมยอดังนะครับยอดังก็คือพักฝ่ายรัฐบาลนั่นเอง นะครับเห็นไหมครับว่ามีคําว่าดังเหมือนกันนะครับเปลี่ยนคําข้างหน้านะครับจ้องดังก็คือพักการเมืองส่วนย่อดังก็คือพักฝ่ายรัฐบาลนะครับพักฝ่ายรัฐบาลนะแน่นอนนะครับผมว่ามีพักฝ่ายรัฐบาลแล้วก็จะต้องมีพักฝ่ายค้านนะครับผมพักฝ่ายค้านคือคําว่ายาดังนะครับยาดังก็คือพักฝ่ายค้านนะครับแม่ชุดคําศัพท์ชุดนี้นะครับผมจําได้ง่ายมากๆอีกเช่นเดิมนะครับ คำเหมือนกันก็คือคําว่าดังนะครับคาว่าดังแล้วก็เปลี่ยนคําข้างหน้านั่นเองนะครับทวนอีกทีหนึ ients, ง 65, mystical, ่งนะครับผมจ้องดังก็คือพรรคการเมืองนะครับส่วนยอดังก็คือพรรคฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็ยาดังก็คือพรรคฝ่ายค้านนั่นเองนะครับวิธีการจําก็คือจองดังเนี่ยแหละจำง่ายๆก็คือจองดังแปลว่าพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ เปลี่ยนคำข้างหน้าไปเป็นยอกับเป็นยาใช่ไหมนะครับยอกับยาแหมมันก็ทําคํามาให้ค่อนข้างจําได้ง่ายเหมือนกันนะนะครับยอดังก็คือพรรคฝ่ายรัฐบาลส่วนยาดังก็คือพรรคฝ่ายค้านนั่นเองนะครับเป็นไงครับผมชุดคําศัพท์ชุดนี้ก็จําได้ง่ายๆเช่นกันครับเกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองนะครับโอเคชุดที่2ผ่านไปนะครับไปดูชุดที่3กันบ้างนะครับผมชุดที่3ก็คือคําว่าคูเกยนะครับคูเกยนะครับคูเกย นะครับคูเกนี่แปลว่ารัฐสภานะครับผม่ารัฐสภานะครับก็คือเป็นที่ที่สสเขาไปทำงานกันนะครับรัฐสภานะครับมีคำว่าคูเกที่แปลว่ารัฐสภาแล้วนะครับผมก็ต้องมีสสใช่ไหมคนที่เข้าไปทำงานในรัฐสภานะครับคำว่าสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมคือคำว่าคูเก้อีวอนนะครับคูเกอีวอนนะครับ ก็มีคําว่าคูเกเหมือนกันนะครับแล้วก็อึยแล้วก็คำว่าวอนนะครับคูเกอึวอนก็แปลว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับวิธีการจําก็คือคูเกนะครับคูเกก็คือรัฐสภานะครับคูเก้รัฐสภานะครับส่วนคูเกอึวอนนะครับผมเราแยกคํากันก็เป็นคูเกก็คือรัฐสภาใช่ไหมอึยนะครับผมแปลว่าของนะครับอึนี่แปลว่าของนะถ้าใครอยากดูว่าอึนี่มันใช้อะไรยังไงนะผมไปดูคลิป ก่อนหน้านี้นะครับผมทำลิงก์ให้ด้านบนนะครับอธิบายคําว่าอื่อยไว้เรียบร้อยเลยนะครับอื่ยนี่แปลว่าของนะครับในกรณีนี้ส่วนวอนนี้ก็คือแปลว่าพนักงานอะไรประมาณนี้นะครับผมเหมือนเวซาวอนนะครับที่แปลว่าพนักงานบริษัทนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับมีคําว่าวอนข้างหลังก็คือแปลว่าพนักงานนะครับคูเกออื่ยวอนก็คือถ้าแปลย้อนกลับหลังก็จะเป็นพนักงานของรัฐสภาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ เปรียบได้เป็นสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับคู่เก้ออยวอนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่เอามาเสนอกันนะครับผ่านไปแล้ว3ชุดนะครับผมไปดูชุดที่4กันครับผมไปดูชุดที่4กันนะครับชุดที่4นะครับก็คือคําว่าการเลือกตั้งอ่าการเลือกตั้งนะครับผมการเลือกตั้งในภาษาเกาหลีก็คือซอนกอนะครับซอนกอนะครับซอนกอแปลว่าการเลือกตั้ง นะครับไปดูคาว่าซอนกออย่างอื่นกันบ้างนะครับผมมีซอนกอเฉยๆแล้วก็จะมีซอนกอก่อนนะครับซอนกอก่อนนะครับซอนกอกวอนก็คือสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับผมสิทธิ์ในการเลือกตั้งนั่นเองนะครับอีกซอนกอหนึ่งก็เป็นซอนกอฮาดะนะครับผมซอนกอฮาดะก็คือการเลือกตั้งนะครับนะพอมีคําว่าฮาดะนี่ก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคํากริยานะครับผมเป็นคํากริยาของซอนกอนั่นแหละ ซอนกอเฉยๆก็คือการเลือกตั้งใช่ไหมส่วนซ่อนกอไาดก็คือเลือกตั้งเป็นการที่เราไปเลือกตั้งอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกริยานะครับส่วนซ่อนกอกอนะก็คือสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับอ่าเห็นไหมครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้นเลยเป็นคำว่าซ่อนกอเป็นหลักนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปด้านหลังเอาเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือชุดที่4นะครับเกี่ยวกับคําว่าซ่อนกอ การเลือกตั้งนะชุดสุดท้ายครับผมชุดสุดท้ายก็คือการเลือกตั้งอีกเช่นกันนะครับผมอันนี้ใช้อีกคํานึงนะครับผมคําว่าลงคะแนนแล้วกันนะครับผมเป็นการลงคะแนนนะก็คําว่าลงคะแนนในภาษาเกาหลีก็คือทูพโยนะครับผมทูพโยคำนี้ก็น่าจะคุ้นกันนะครับผมทูพยก็คือการไปโหวตอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการโหวตนะครับเป็นการโหวตนะใช้คําว่าทูพยนะครับก็แน่นอน คำว่าทู p พีแปลว่าการลงคะแนนนะครับก็ต้องมีคำว่าทู p พียวฮาดะนะครับทูเพียวฮาดะนะครับทูพียวฮาดะก็คือการลงคะแนนไม่ใช่การลงคะแนนสิทู p พียวฮาดะก็คือลงคะแนนนะครับผมเป็นคำกริยานะครับเป็นคำกริยานะนอกจากทู p พียวฮาดะแล้วก็จะมีคำว่าทู p พียวโซนะครับผมทู p พียวโซนะครับโซนี่ก็คือแปลว่าสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นทูเพียวโซก็คือสถานที่ที่ลงคะแนนนั่นเองนะครับ สถานที่ที่ไปลงคะแนนนั่นเองนะครับเราจะเรียกว่าทูพิโอโซนะครับอ่ะชุดนี้ก็คือชุดที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนหรือการไปโหวตนั่นเองนะครับก็คือมีคําว่าทูพิโอเป็นหลักนะครับก็จะคล้ายๆกับซอนกอนนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าทูพิโอนี่จริงๆเราใช้ได้หลากหลายกรณีนะครับในการที่เราจะไปโหวตทำการยกมือนน่นนี่นั่น,น,นเป็นโหวตอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เป็นการ เลือกเป็นการลงคะแนนเสียงก็คือเป็นทูพีโอได้หมดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ผ่านไปแล้วครบ5ชุดนะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็คือ5ชุดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดการเมืองนะครับผมอ่ะ ก็เห็นว่าช่วงนี้ช่วงการเมืองกําลังคึกคักเลยนะครับก็นําคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองมาพูดมาบอกต่อกันนะครับผมอ่าจะได้เป็นความรู้ให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับนําไปท่องจํากันนะครับอย่างน้อยรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับผมเกี่ยวกับพวกคาศัพท์พวกนี้ยิ่งรู้ยิ่งได้เปรียบนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับคาศั์ชุดพวกนี้ที่นํามาเสนอกันนะครับผมก็หมั่นไปท่องกันบ่อยๆนะแล้วก็อยากให้ทําคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับหรือว่าใครงงอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ทางด้านล่างได้เช่นกันนะครับจะมานั่งตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมกับเกาหลี everyday นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมอันยอง